ดูที่แม่ไลฟ์แล้วก็คนบอกว่าพี่ฟ้าแชร์ประสบการณ์ตอนที่ตกบทให้ฟังหน่อยจะเล่าให้ฟังประเด็นก็คือตอนนั้นอะคือฟังพี่ฟ้าก็จำไม่ได้มันเด็กมากๆแต่แม่ก็เล่าให้ฟังว่าเหมือนยายจะพาไปหาแม่ที่ตลาดยายเหมือนเป็นน้องญาติน้องยายน้องยายอีกทีนึงน้องสาวของยายอะจะมารับพี่ฟ้าไปตลาดแล้วเราก็ไปอะไรเงี้ยแล้วเป็นคุณยายเขาเรียกยายเสิร์ชชื่อยายเสิร์ชยายเสิร์ชเป็นคนที่พี่ฟ้ารักมากตอนเด็กก็คือสนิทเขาก็จะเอ็นดูพี่ฟ้าแล้วก็จะมีจักรยานใช่ปะคู่ใจของเขาแล้วพี่ฟ้าก็นั่งเกาะก็คือจะนั่งเกาะไปเงี้ยเกาะไปแล้วคงหลับแหละหลับแล้วไม่รู้ตัวแล้วก็คงแบบว่าตกไปตอนไหนแล้วก็ไม่รู้พี่ฟ้าก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะมันเด็กมากไปถึงตลาดแม่เล่าให้ฟังว่าแม่ถามเอายายเสิร์ชหลานอะยายเสิร์ชบอกว่าให้ตะเถนหลานหายอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าวนกลับมาดูแล้วก็เจอพี่ฟ้าร้องไห้อยู่ตรงข้างทางเลยไอ้เสิร์ชทิ้งอยู่เนี่ยน่าจะเป็นฟิลนี้แต่ตอนเด็กแม่บอกว่าแก้มเยอะจริงๆเป็นคนแก้มเยอะมากจนโตมาเนี่ยมีการแบบว่าฉีดซัดก็แล้วฉีดโบท็อกก็แล้วก็แก้มก็ไม่ลดนะมันลดยากเพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบถ้าไปดูย้อนดูกลับไปประมาณแบบเด็กๆก็น่าจะแก้มเยอะกว่านี้เยอะมากแต่ตั้งแต่ช่วงที่พี่ฟ้าจัดฟันนะช่วยได้ขึ้นเยอะมากจัดฟันนะชื่อร้าน